สวัสดีมวยรุ่นมาห้ามาม้ามามามาต่อกันอีกครั้งนะครับกับจานอูจะไม่รู้คนเดียววันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดการเรียนการสอนอยู่นะหมวดความรู้อยู่นะครับพวกเราเคยสงสัยกันไหมว่าที่เราเรียนเรียนกันอยู่เนี้ยตอนนี้เราเรียนกันอยู่ตอนเนี้นะเราอยู่ในเลเวลไหนกันแล้วอ๋อเปรียบเทียบกับการเล่นเกมน,นะครับเล่นเกมมันจะมีหลอดเลเวลใช่ไหมเลเวลหนึ่งเลเวลสองอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้เรื่องเรียนเนี้ยพวกเองอยู่เลเวลไหนกันแล้วอ่าเอาจริง ถ้าเกิดว่าถามลอยๆแบบนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างตัดสินใจยากใช่ไหมว่าเฮ้ยกูอยู่เวลไหนวะอะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่าเราจะแบ่งเลเวลยังไงใช่ไหมครับมันไม่มีหลอดค่าประสบการณ์ให้เห็นเหมือนในเกมอะเนาะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เราจะเลเวลอัพหรือว่าจะยึดติดกับเกรดเออเกรดอะเกรดก็เป็นตัววัดระดับการเรียนรู้ของเราได้ได้เปล่าได้เปล่าวะเอาจริงๆก็ได้นะครับเกรด2เกรด3เกรดสี่ก็แบ่งได้นะ แต่ว่าเขาแบ่งจากอะไรอะ่ะเออเขาใช้อะไรมาวัดคือถ้าบอกว่าใช้ความรู้เนี่ยเป็นตัววัดในการออกเกรดนั่นหมายความว่าถ้าได้เกรดเยอะแสดงว่าคนนั้นมีความรู้เยอะกว่าคนเกรดน้อยใช่ไหมใช่หรือไม่เอ,เอาแล้วชัวร์เปล่าหรือว่าเกรดเนี่ยบอกถึงทักษะบอกถึงสกิลสกิลของคนคนนั้นไหมหรือว่าเกรดเนี่ยเป็นตัววัดความรับผิดชอบ หรือจริงๆแล้ววัดแค่ว่าใครทําข้อสอบเก่งกว่ากันแน่เออเออน่าคิดนะหรือว่าวัดว่าใครสนิทสนมกับคนให้คะแนนมากกว่ากันอา้าวมาทางนี้ได้ยังไงเออจริงๆเกรดเนี่ยบอกอะไรเราบ้างน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนแล้วแต่ละที่แต่ละคนประเมินเนี่ยเขาประเมินจากอะไรโอ้โหมันเริ่มสับสนไปกันใหญ่ใช่ไหมครับหรือว่า ระดับชั้นอะมสี่มห้ามหกปีหนึ่งปีสองเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเด็กมห้าจะรู้น้อยกว่าเด็กมหกจริงป่าเดี๋ยวมันก็ต้องถามต่อไปอีกนะว่ารู้เรื่องอะไรหัวข้ออะไรที่สาคัญคือรู้ไปทําไมอีกใช่ปะ่ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยระดับชั้นเนี่ยนะบอกได้แค่ว่าใครใช้เวลาเรียนมามา,มากกว่าแค่นั้นเอง ไม่ได้บอกว่าชั้นสูงกว่าจะเก่งกว่าหรือว่ารู้เยอะกว่าด้วยซ้ำใช่ปะเออก็ไอความงงงวยอะไรแบบนี้แล้วนะครับทำให้คุณเบนจามินซามเอล b บลูมเขาเนี่ยแบ่งระดับการเรียนรู้ไว้ในปี1956อ่ะโหนานแล้วนานจัดเลยไอการแบ่งระดับแบ่งหมวดหมู่เนี่ยนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแท็กซ o น y แล้วคุณบลูมเนี่ยเขาเป็นคนคิดคนแรกนะครับที่แบ่งระดับการเรียนรู้ไว้ก็เลยเรียกว่า b ล o o m ท็กซอนอมถ้าไปเสิร์ชภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คําว่าทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมแล้วคุณบลูมเนี่ยเขาทําไว้นานแนละ้วใช่ไหมละ่ 1, 9, 5, ละ1956อ่ะก็เลยมีคุณแอนเดอร์สันกับคัสเวิร์ฟกับทีมเนี่ยกับทีมเขานะเอาบล o มแท็กซอนอมเนี่ยที่เราจะคุยกันในวันนี้เอามารีวส์ใหม่นะครับ บลูมแท็ก o อนอมนะที่ผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับมาจากหนังสือที่ชื่อว่า A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing A Revision of Bloom Taxonomy of Educational Objective โอ้โหชื่อยาวไปหน่อยถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าทฤษฎีสำหรับการแบ่งระดับการเรียนรู้การสอนการประเมินจากการปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom ประมาณนี้เนาะตัววัดการแบ่งของบ l o o m ท a x o n o m y เนี่ย เขาไม่ได้ใช้เกรดเขาไม่ได้ใช้ปีที่เรียนความนานที่เรียนนะเขาใช้วัตถุประสงค์เว้ยเออน่าสนใจนะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นกรอบในการแบ่งเลเวลเอาง่ายๆเลยคือว่าทางนักเรียนทั้งอาจารย์เนี่ยรู้และกําหนดเป้าหมายของการเรียนนั้นไว้อย่างไรเป้าหมายของการเรียนคืออะไรกันแนว่ว <c> ะ <oughs> งงกันไปอีกใช่ปะเขามีคําถามอยู่สี่คำถามหลักๆนะครับอันที่หนึ่งเนี่ย อะไรคือสิ่งสําคัญหรือเป้าหมายสําหรับนักเรียนที่ต้องเรียนอันที่2ออาจารย์จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรอันที่3คือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเนี่ยหรือขั้นตอนในการตัดสินเนี่ยทำยังไงทํำยังไงให้แม่นยําประเมินแล้วต้องการันตีได้ว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นจริงๆอันที่4ี่คือเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเป้าหมายในข้อหนึ่ง การจัดการสอนในข้อ2และการประเมินในข้อ3เนี่ยมันสอดคล้องกันเฮอไอการจะตอบคาถามทั้ง4เนี่ยนะมันเลยต้องการเกณฑ์อะไรบางอย่างมาช่วยในการทําความเข้าใจใช่ป่ะไอไอบลูมแท็กซอนอมีเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยในการวัดผลการเรียนรู้หรือว่าวัดว่าสิ่งที่นักเรียนได้เนี่ยมันตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนั้นหรือไม่นะครับ คือการจัดการเรียน,นการสอนเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์นะครับมันต้องกําหนดเป้าหมายะนะผมเปนอาจารย์แล้วผมเริ่มรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วที่อาจารย์สอนสอนกันอยู่เนี่ยเขามีเป้าหมายในการสอนนะครับเขามีวัตถุประสงค์ในการเรียนอยู่อะไรประมาณนี้เอาจริงอาจารย์เขาก็จะบอกตั้งแต่คาบแรกๆนะพวกคอสิลิบัสหรือว่าใบาประมวลรายวิชานะครับที่อาจารย์เขาแจกเป็นใบหลายๆใบหน่อยเนาะแจกในคาบแรกๆอะ่ะที่มันจะมีบอกว่าแบบให้คะแนนยังไง วันไหนสอนเรื่องอะไรบ้างตำราที่ใช้อ้างอิงอะไรพวกนี้ในนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ของวิชานี้อยู่นะครับว่าเรียนไปทำไมนักเรียนต้องเรียนอะไรเรียนไปเพื่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าพอพวกเราได้มาแล้วเป็นไงครับทำหายตามสเต็ปแล้วไอ้วัตถุประสงค์เนี่ยหรือว่าเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยนะถ้าให้เขียนเป็นประโยคเพื่อให้เข้าใจงา่ายให้ลองเขียนว่าเอา้าลองจดตามดูนะให้ลองเขียนว่า นักเรียนจะสามารถที่จะบวกกริยาบวกคํานามโดยที่คํานามเนี่ยจะเป็นความรู้ที่เรียนมานะอ๋อเดี๋ยวงงอย่างเช่นว่าสมมติเรียนวิชาเขียนแบบใช่ไหมครับวัตถุประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถที่จะใช้คําว่าใช้เนี่ยเป็นกริยาเนาะนักเรียนสามารถที่จะใช้กระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาได้ อ่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาเขียนแบบเนี่ยเอาใหม่นะวัตถุประสงค์วิชาเขียนแบบคือนักเรียนสามารถที่จะใช้กระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาได้ไอกระบวนการเขียนแบบก็คือความรู้ที่เราได้เรียนในวิชาเขียนแบบนี่แหละใช่ป่ะเออถ้าเราเขียนตามเนี่ยนะเราจะพอเห็นโครงสร้างของการเขียนวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะครับเราลองเปลี่ยนคําว่านักเรียนเป็นคําว่าผมหรือหรือหนูดูดิ ผมสามารถที่จะใช้กระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาได้แน่เป็นไงนี่แหละนี่แหละถ้าเราใช้กระบวนการเขียนแบบที่เราเรียนมาได้ถือว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาเขียนแบบแล้วอะไรแบบนี้นะครับพอเข้าใจเนาะถ้าใครใช้กระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาไม่ได้ก็คือเอาความรู้เขียนแบบไปเขียนแบบไม่ได้เนี่ยก็ตกนะครับอะไรประมาณนั้นนะเนาะ เมื่อกี้วัตถุประสงค์ที่ผมยกตัวอย่างก็คือว่านักเรียนสามารถที่จะใช้กระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาได้ใช่ไหมไอ้คำว่าใช้เนี่ยเนี่ยมันคือ verb เนาะมันคือคำกริยานะครับมันมีคำอื่นอีกไหมคำว่าใช้เนี่ยมันอยู่เลเวลไหนอ๋อามาแล้วนะไอ้ตัว Bloom taxonomy เนี่ยแหละครับเขาใช้แบ่งไ,งไอ้ตัวคำกริยานี่แหละตัว verb เนี่ยตรงนี้มันมีกี่ระดับมันมีกี่เลเวล อ่ะมาลองฟังดูกันเลยนะขั้นแรกสุดเลยนะครับคือ remember หรือว่าจำได้เลเวลหนึ่เลยจำได้ก่อนรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ก่อนอันนี้คือเลเวลแบบเบบีเลยนะแค่จำได้ก่อนนะครับไม่ต้องทำอะไรกับความรู้ทั้งนั้นจำได้คอนั่นคือการแบ่งเลเวลแรกของการเรียนรู้เราต้องนึกได้ก่อนจะบอกว่ามันมีความรู้นี้อยู่บนโลกมันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกเนี้ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่อ่ะ ราจะทําอะไรกับมันได้ไงใช่ป่ะเออมันมีคําศัพท์อื่นๆอ,อีกนะครับที่เกี่ยวกับ remember เกี่ยวกับการจาได้เนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะถ้าอยากรู้เนี่ยลองไปดูเอานะครับมันมีภาพไดอะแกร,รมที่สรุปให้ดูไม่ยากครับดูไม่ยากต่อไปขั้นที่2ต่อเลยขั้นต่อมาคือ understand หรือว่าเข้าใจมาเลเวลสองแน,นะเลเวลเข้าใจนะครับไอคาว่าเข้าใจเนี่ยมันต่างจากจาได้เนาะถ้าเข้าใจแล้วเราจะอธิบายมันได้ใช่ไหม เราจะแปลความรู้นั้นออกมาได้เราจะจัดหมวดหมู่หรือว่าจัดกลุ่มความรู้นั้นได้ขั้นแรกคือ Remember นะครับมันเหมือนกับ Me m o r ร c r r d าร์ e รีเ r เ r อเหมือนเซฟไว้เฉยๆจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ขั้น2องเนี่ย u n d เ r s ร a n เเนี่ยเราเริ่มประมวลความรู้นั่นแหละเราเริ่มโ r o e s s อะไรบางอย่างกับเกี่ยวกับความรู้นั่นแหละเราสามารถอธิบายไอเดียหรือว่าคอนเซปต์ของความรู้นั้นได้ถือว่าเราอยู่ขั้น understand นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเวลาเราแบบว่าเฮ้ยกลัวจําจไม่ได้กลัวทําทไม่ได้อะไรเงี้ยลองพูดมันออกมาลองอธิบายมันออกมาเช็คดูซิว่าเราอยู่เลเวล understand หรือ,อยังต่อมาขั้นที่3นะครับคือลาย l y a พล l y คือการประยุกต์ใช้เนาะอ๋อคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สมองเราอย่างเดียวแล้วนะเราเอาออกมาข้างนอกแล้วเราใช้ความรู้นั้นแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาเขียนแบบที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ ก็อยู่ในเลเวลนี้แหละคือคําว่าใช้เนาะคำว่าประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาอยู่ในเลเวลนี้นะเลเวลแอพพลายนะครับคือรีเ e มเบอกับ Understand เนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนาะมันอยู่ในตัวเราแต่พอเราใช้ปับ๊บใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันออกไปสู่ข้างนอกแล้วมันออกไปสู่สายตามวนชนแล้วหรือว่ามันออกจากความคิดเราแล้วอะไรประมาณนี้ยเพราะว่าเราเอาไปใช้แล้วไงใช่ปะ่ะไอ้คำว่าใช้ในเลเวลเนี้ มันคือการใช้อย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับคือความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยก็เอาไปใช้เลยเรียนมายัางไงร,รู้มายัางไงก็ใช้อย่างนั้นนะทาตามที่อาจารย์บอกอะ่ะประมาณนั้นแหะจบๆนะครับมันก็เลยมีขั้นต่อไปก็คือเลเวลสี่คือการ analyze หรือว่าวิเคราะห์ขั้นนี้คือวิเคราะห์ได้แล้วเปรียบเทียบได้แล้วแยกความแตกต่างได้แล้วหรือว่าทดลองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้นั้นมาได้แล้วอันนี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วใช่ไหม ไอ้วิเคราะห์เนี่ยนะมันแบบมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาให้เราวิเคราะห์ใช่ปะ่ะมันต้องผลิตหรือว่ามันต้องใช้ความรู้อันนั้นก่อนเราถึงจะวิเคราะห์ในสิ่งที่เราทําได้ใช่ไหมครับคืออยู่ดีๆถ้าเราไม่เคยมีความรู้เลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเหล่านั้นมาก่อนเลยเนี่ยไม่เคยทําไม่เคยใช้ด้วยแล้วเราจะไปวิเคราะห์สิ่งที่คนอื่นทํามาได้เหรอเอ๊หรือว่าได้ได้ปะวะ <laughs> เอาเป็นว่าเราวิเคราะห์สิ่งที่เราทำนะครับไอการอ n น l y z ไลซ์อันนี้มันคือวิเคราะห์ในสิ่งที่เราทำวิเคราะห์ความรู้ที่เรามีวิเคราะห์ความรู้ความสามารถที่เราได้มาจากการเรียนแล้วกันเนาะไม่ต้องไปวิเคราะห์ของอื่นนะครับวิเคราะห์ตัวเองเนาะเลเวลถัดไปที่มันสูงกว่าแล้วก็ยากกว่าการวิเคราะห์เนี่ยคือเลเวล5 Evaluate หรือว่าการประเมิน คือจะพูดว่าประเมินก็ได้ตัดสินตัดสินใจก็ได้หรือแม้แต่การวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้นะครับถ้าเรามาถึงเลเวลนี้แล้วเนี่ยนะไม่ใช่แค่วิเคราะห์อย่างเดียวและเราจะเริ่มประเมินสถานการณ์จากสิ่งแวดล้อมหรือว่าบริบทของความรู้นั้นได้พลิกแพลงเป็นเออเริ่มพลิกได้แล้วเริ่มปรับความรู้ให้เหมาะสมกับภาพรวมได้ประมาณนั้นนะคือเลเวลแอปพลายเนี่ยเราใช้ดื้อๆใช่ไหม เราแบบว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะเราก็ใช้ไปตามที่เราเรียนมาพอเราวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าวะหรือว่าไม่ยังไงวะอะไรเงี้ยพอเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราเริ่มประเมินได้แล้วประเมินได้เราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะทํำยังไงต่ออ่าอันนี้พอเข้าใจเนาะหรือแม้กระทั่งเราสามารถรู้ได้ว่าเราพลาดอะไรตรงไหนไปเราเห็นข้อดีข้อเสียของมันน่ะก็ถ้าทํามาเยอะแล้วเจอมาเยอะแล้วรู้มาเยอะใช้มาบ่อยเนี่ยนะ มันจะเริ่มคิดเองได้นะครับคิดเองได้ที่เกี่ยวกับความรู้นั้นๆเนาะเนี้ยนะอยู่ในขั้น evaluate หรือว่าขั้นการประเมินเนาะเเวลสุดท้ายของ Bloom taxonomy นะครับคือ level 6, create หรือว่าการสร้างจะพูดว่าการออกแบบก็ได้นะเขาหมายถึงว่าการสร้างอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองในหัวข้อความรู้นั้นๆอันนี้คือล้ำไปแล้วนะคือคิดเองได้สร้างเองได้ ออกแบบเองได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกใช้ประสบการณ์ที่มีความรู้ที่เรียนสิ่งอื่นๆรายร้อมประกอบสร้างมาเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับตอนแรกที่ผมอ่านเนี่ยผมก็งงนะเฮ้ยตอนปีหนึ่งใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอาจารย์ก็ให้ออกแบบเองละใช่ปะ่ะสร้างเองด้วยถึงจะไม่ดีแต่ผมก็สร้างได้นะก็ทำได้อะก็ออกแบบได้อะไอ้ลูมนี่มันมั่วเปล่าวะ แต่ตอนนี้ผมเข้าใจมันแล้วนะครับผมอ n d นเดอร์สแตนด์ละอย่างที่เล่าเรื่องโครงสร้างของวัตถุประสงค์ตอนแรกไปเนี่ยมันต้องเว r b บวก noun ถูกปะกริยาบวกนามนามคือความรู้นะครับถ้าผมบอกว่าผมสามารถออกแบบบ้านได้บ้านมันเป็นความรู้ที่เราเรียนมาไหมไม่ใช่นะบ้านไม่ใช่ความรู้นะครับบ้านเป็นวัตถุเนาะบ้านเป็นอ็อบเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในเลเวลครีเอทเนี่ยมันจะหมายถึง สามารถออกแบบกระบวนการออกแบบบ้านได้อ๋ออันนี้ get ไหมหรือจะพูดว่าสามารถสร้างกระบวนการออกแบบบ้านได้ประโยคนี้จะเข้าใจกว่านะครับคือตอนที่เราเรียนวิชาออกแบบเนี้อาจารย์เขาจะสอนกระบวนการออกแบบมาใช่ปะต้องวิเคราะห์ที่ตั้งก่อนนะวิเคราะห์ยูเซอร์ก่อนนะต้องทำโซนนิ่งทำสกรีมก่อนนะแล้วค่อยเริ่มเดเวล็อปผลงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์เขาสอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาถึงเลเวล6เลเวลครีเอทเนี่ย ไอกระบวนการที่อาจารย์สอนเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้เราต้องออกแบบกระบวนการได้เองเอออาจจะไม่เหมือนกับที่อาจารย์สอนแต่ว่ามีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือว่าเปรียบเทียบกันได้อะไรประมาณนี้นะครับเข้าใจเนาะ create นะครับ create เนาะหมดแล้วนะครับ6ระดับเริ่มต้นคือ remember เนาะจำได้ l e เวล2คือ understand เข้าใจเลเวล3คือ apply เอาไปใช้เลเวล4 analyze คือเริ่มวิเคราะห์ได้แล้ว เลเวลห้า a อ a ัลคือประเมินได้วิภา์วิจารณ์ณได้ตัดสินใจได้แล้วสุดท้ายคือ Create สร้างได้ออกแบบได้่าเอาลองลองนี่ว่าลองเอามาทำกับวัตถุประสงค์วิชาเขียนแบบที่ผมยกตัวอย่างไปตอนต้นนะนะลองถามตัวเองดูนะว่าเองอยู่ในเลเวลไหนเริ่มต้นเลย Remember ผมสามารถจดจำกระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาได้อา เลเวลแรกนะใครจดจำได้ก็อยู่เลเวลแรกนะครับเลเวลสอง understand ผมสามารถอธิบายกระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาได้อ๋อเข้าใจได้ก็ต้องอธิบายได้ถูกปะ <c oughs> ใครอธิบายได้บัางอธิบายแล้วอยู่เลเวล2แล้วนะครับเลเวล3าม apply ผมสามารถใช้กระบวนการเขียนแบบที่เรียนมาได้อ๋อคือเอาสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมาใช้ได้เอามาทำ เขียนแบบได้อะไรแบบเนี้ยอันที่4 analyze เนาะผมสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแบบที่ผมทำได้ใครวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแบบตัวเองได้มั้งวิเคราะห์ได้ไหมว่าแบบตัวเองดีหรือไม่ดีเออคือเลเวลนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าแบบที่ตัวเองทำเนี่ยมันมันดีไม่ดียังไงพูดถึงคุณภาพแบบอย่างเดียวเลยนะไม่เอาเนื้อหานะครับเอาแค่คุณภาพของแบบเนาะเลเวล5 evaluate ผมสามารถปรับและแก้ไขแบบให้คุณภาพดีขึ้นได้ด้วยตัวเองฮะเนาะคือเราประเมินได้เราตัดสินใจได้เราก็ต้องปรับแบบแก้แบบให้มันดีขึ้นได้ใช่ปะ่ะเราพูดถึงคุณภาพแบบอย่างเดียวนะครับเราไม่พูดถึงความรู้เรื่องอื่นเนาะอันสุดท้ายคือ create ผมสามารถสร้างกระบวนการเขียนแบบของตนเองได้โอ้โหเป็นไงสุดปะสร้างกระบวนการเขียนแบบของตัวเอง คือถ้าถึงเลเวลครีเอทเนี่ยมันต้องสร้างวิธีการเขียนแบบของตัวเองได้แล้วถูกปะ่ะนี่ถือว่าแบบสูงสุดของการเรียนรู้แล้วนะหาวิธีการเขียนแบบใหม่ๆได้ด้วยตัวเองแล้วว่าสร้างวิธีการเขียนแบบของตัวเองขึ้นมาได้อะไรแบบเนี้ยเออโอเคนะตัวอย่างที่ยกมาเกี่ยวกับวิชาเขียนแบบเนี่ยน่าจะเข้าใจบลูมแท็กซอนอมีมากขึ้นนะครับถ้าลองเขียนตามที่ผมพูดดูเนี่ยน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะมันจะเห็นภาพรวมนะครับพอเวลาคุยเป็นพอดแคสต์แล้วมันเป็นเส้นตรงอนะเนาะ มันพูดไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะครับอา้าวฟังมาตั้งนานพอเราแบ่งเลเวลการเรียนรู้ได้แล้วเนี่ยยังไงต่อวะเอาไปใช้ทำอะไรวะฟังเพลินไม่ได้คิดเลยใช่ปะคือคนที่เอาไปใช้คนแรกๆเลยเนี่ยก็คือผู้สอนหรืออาจารย์นี่แหละเนาะเราลองย้อนไปตอบ4ี่คถามแรกดูดิอันแรกคือเป้าหมายการเรียนอันเนี้ยอาจารย์ก็ต้องกําหนดว่าอยากจะให้นักเรียนได้ถึงเลเวลไหนใช่ปะ แค่จำได้พอไหมหรือว่าเอามาใช้ได้ก็พอไหมหรือจะไปให้สุดเลยคือให้นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับเป้าหมายของการเรียนเนาะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับข้อ2คือจัดการเรียนการสอนอย่างไรพออาจารย์เขารู้แล้วว่าเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยต้องให้นักศึกษาได้อยู่รื่องไหนวิธีการสอนก็จะไม่เหมือนกันใช่ปะ่ะคือถ้าอยากให้เด็กจําได้เนี่ยก็เล็เชอร์ไปเลยเล็เชอร์ล้วนๆพูดซ้ําๆให้เด็กจําได้ใช่ปะ่ะ แต่ถ้าอยากให้นักเรียนทําได้เนี่ยก็ต้องมีแบบฝึกหัดเยอะๆให้นักศึกษาได้เอาความรู้มาใช้บ่อยๆใช่ไหมครับทำโปร,จรเจกต์เยอะๆอะไรแบบนี้ข้อที่3คือวัดผลอย่างไรคือ,อ,คอถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยให้นักเรียนจําได้เนี่ยก็นี่เลยสอบกกบาถูกปะจบจบจำได้ก็ผ่านกาถูกเยอะก็ผ่านจําไม่ได้ก็ตกอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดวัดความเข้าใจเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแบบเขียนตอบอะไรแบบนี้ แต่ถ้าจะวัดว่าใช้เป็นไหมวิเคราะห์ได้ไหมเนี่ยข้อสอบการกรบาดอาจจะอาจจะยากแล้วเนาะอาจจะอาจจะวัดไม่ได้นะครับต้องเขียนอย่างเดียวถูกปะเขียนวิเคราะห์เขียนวิพา์วิจารณ์อะไรเงี้ยโอ้โหเขียนวิเคราะห์เขียนวิพา์วิจารณ์นี่น่าจะยากเลยนะหรือว่าทําผ่านงานทําผ่านโปรเจกต์ผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างฉันว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยนักเรียนเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมใช้เป็นหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้นะครับก็ประเมินผ่านผ,านผลงานผ่านกิจกรรมเอาเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ไปถึงเลเวลครีเอทเนี่ยโอ้โหคงต้องตรวจดูกระบวนการทางความคิดกันยัดยับเลยเนาะอันนี้พอเข้าใจนะครับพอเข้าใจเนาะแล้วข้อสุดท้ายข้อ4เนี่ยเป้าหมายวิธีการสอนการวัดผลมันสอดคล้องกันไหมก็เอามากลางดูเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยมันส่งเสริมกันหรือเปล่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับเอาจริงๆนะนึกกลับไปตอนมัธยมนะครับพวกวิชาภาษาไทยวิชา,ส,า,า,ชาสังคมเนี่ย คือวัดความจำล้วนๆเลยใช่ปะจริงๆวิชาเคมีชีวะก็กรกบ,บาทนะครับเนาะมีแต่วิชาคํานวณนี่แหละที่ได้ใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการที่เรียนมาเอาไปแก้โจทย์เอาไปแก้โจทย์เานานะแต่มันก็อยู่ในระดับแอปพลายใช่ไหมเลเวลสามอะอยู่ระดับที่เอาไปใช้ได้แค่นั้นเองนะครับคือถ้าจะสอนแบบนี้เนี่ยวัดผลแบบนี้อยู่เนี่ยนะจะให้ไปถึงเลเวลครีเอทได้เนี่ยโอ้โหยากนะน่าจะยากน่าดูเลยนะครับ พอเราฟังเรื่อง b l ู o m t a x o n o m y แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีประโยชน์แก่ผู้สอนอย่างเดียวใช่ปะคือ b l o o m Taxonomy เนี่ยครับเขาคิดมาเพื่อให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนนั่นแหละคือมันเริ่มต้นมาจากนี้เนาะในหนังสือเขาก็มีคำโปรยไว้เลยนะว่าหนังสือฉบับนี้อุทิศให้แก่ครูอาจารย์ผู้ขับเคลื่อนการสอนและพัฒนาการของนักเรียนอยู่ทุกวี่วันพ่อคือเป้าหมายแรกเริ่มของหนังสือเล่มนี้ก็คือทําเพื่ออาจารย์แหละก็จริงเนาะแต่มันก็แปลกๆปกปะ มือรุ่นอย่างเราอ่ะคือผู้เรียนน่ะเราเสียแรงเสียเวลาเสียตังมาเพื่อเรียนใช่ปะเราอยากจะอัพเลเวลเราอ่ะเราอาจจะอัพเลเวลตัวเองอ่ะแต่ดูเหมือนว่าเราจะเป็นผู้รอรับการสอนอย่างเดียวเลยเหรอวะเรารอรับการสอนอย่างเดียวเลยเหรอวะเราเป็นปลาที่รอคอยขนมปังเหรอวะไม่ใช่เนาะเราเจ๋งกว่านั้นเยอะเนาะเราไม่ต้องรอครูอาจารย์หรือใครๆมาบอกมาสอนก็พัฒนาตัวเองได้นะครับก็ รู้เรื่องบลูมแท็กซอนมีแล้วใช่ป่ะก็เอาไปใช้เลยเนี่ยใช้พิจารณาตัวเองก่อนเลยถูกป่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ความรู้นี้หรือว่าทักษะนี้เนี่ยเราอยู่เลเวลไหนแล้วเออเราเรียนคณะสถาปัตย์เนาะความรู้ทักษะเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่กับเรื่องหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบเขียนแบบทำพรีเซนต์นำเสนอใช่ป่ะวนๆอยู่อย่างนี้แหละแต่และหัวข้อมันก็สามารถแยกย่อยไปอีกได้เนาะแต่ว่าเราค่อยๆพิจารณาไปทีละเรื่องอะอย่างเช่นเรื่องออกแบบเนี่ย เราคล่องหรือ,อยังทําได้คล่องหรือ,อยังอาจารย์ให้โปรแกรมเรามาปุ๊บเราใช้กระบวนการออกแบบที่อาจารย์เคยสอนมาเนี่ยได้คล่องไหมคือถ้าคล่องแล้วเนี่ยเราลองวิเคราะห์งานเราดูดิว่ามันดีหรือไม่ดีหรือเปล่าเราเริ่มวิเคราะห์ได้ปุ๊บเราเริ่มประเมินงานตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยมันมันห่วยไหมหรือว่ามันยอดเยี่ยมในเรื่องนี้แล้วนะเราก็ไปปรับแบบเราเองได้เลยใช่ป่ะแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเป้าหมายของงานเราเนี่ยที่เราออกแบบอยู่เนี่ยมันทําเพื่ออะไรออกแบบเพื่ออะไรเนาะ ไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ไปเรื่อยประเมินไปเรื่อยเนี่ยงานมันก็ไม่จบไม่เสร็จนะครับแสดงว่าเรายังวิเคราะห์ไม่เป็นเรายังประเมินไม่เป็นแสดงว่าเลเวลของเรายังไม่ถึงฮ่าถ้าเราอยากจะอัพเลเวลก็พัฒนาในจุดนี้ซะอะไรแบบนี้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองด้วยตัวเองได้ไม่ต้องรอใครเนาะดีซะอีกพอถึงเวลาตรวจงานเนี่ยเราก็เอางานของเราที่เราคิดมาแล้ววิเคราะห์พัฒนาตัวเองไปแล้วเนี่ย ไปถกเถียงกับอาจารย์ได้เลยเนาะเอาเช็คอ,อาจารย์เห้เขียีว่าเฮ้ยเราถึงเลเวลนี้หรือ,อยังวะอะไรแบบเนี้ยแต่ก่อนจากกันไปนะครับผมอยากจะบอกว่าในความคิดเห็นของผมนะการเรียนรู้มันไม่จําเป็นต้องเป็นลําดับขั้นแบบบลูมแท็กซอนอมีหรอกนะครับคือสำหรับผมเนี่ยมันกลับไปกลับมาเนาะมันไม่ได้เรียงเป็นพีระมิดเหมือนในไดแกรมที่เขาเขียนไวนะ้เนาะบางทีเราอยากลองอะถึงแม้ว่าเราจะจําไม่ค่อยได้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่เราอยากลองอะเราอยากสร้างอะไรบางอย่างดูอ่ะสำหรับผมก็ไม่เสียหาย,ยอะไรเนาะก็สร้างเลยลองมาดูไม่เป็นไรจำไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ทํามาแล้วอะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเลเวลนั้นจริงๆแต่เราได้ลองแล้วนะครับผมเนี่ยอยากให้วัยรุ่นลองนะครับกล้าลองผิดลองถูกกันหน่อยไม่ต้องกังวลแรงนั้นหรอกผิดก็แค่ทาใหม่ผิดแล้วก็แก้ไขระวังตัวอย่าให้ผิดซ้ําแค่นั้นเองเราก็เรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับ เราอาจจะไม่ได้อยู่ในระเวลสูงสุดเนาะแต่เราได้ลองมาแล้วได้ลองแล้วว่าระเวลสูงสุดมันเป็นยังไงเฮอเรามีประสบการณ์ในการสร้างสารรค์ในการออกแบบแล้วเพราะงั้นจริงก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับไปลุยไปทำไปนะครับอย่าหยุดยั้งเนาะวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี